ป็นวันนี้ดีมากเลยนะคะงานข้างในจัดดีมากค่ะมีเซ็กซี่สตาร์ไทยแลนด์นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆเซ็กซี่รุ่นใหม่นะคะที่กำลังจะก้าวเข้ามาสู่หน้าวงการบันเทิงต่อไปค่ะแต่วันนี้ชุดเราก็ดูแบบว่าข้างบนข้างล่างก็ข้างบนข้างล่างก็ใช่ค่ะก็ทีมงานค่ะโดนบังคับมานะคะว่าทีมขอดำหรือขาวหรือว่าชมพูนะคะแล้วก็ขอเซ็กซี่นิดนึงก็ให้เกียรติงานเขานิดนึงก็ใส่ตรงตามทีมค่ะพี่ถ้าพูดถึงเรื่องคอนเซ็ปต์ของเซ็กซี่เราจะให้คำนิยามอย่างไรบ้างถ้าเป็นความเซ็กซี่ของมากนั่นคือเรียบหรูแต่ว่ายังดูแพงอยู่เป็นความเซ็กซี่ที่ยังมีความแพงนะคะแล้วก็ไม่ต้องเยอะมากน้อยๆแต่ว่าดูแล้วเซ็กซี่มีหลายแบบเซ็กซี่จากสายตาเนาะจากรูปร่างหรือว่าจากการแต่งตัวเซ็กซี่ได้หลายอย่างค่ะอยากให้เชิญชวนสาวๆที่มีความมั่นใจว่าเซ็กซี่ในยุคใหม่มาประกวดมาประกวดเนาะก็เชิญชวนนะคะสาวๆที่มีคุณสมบัติเนาะมีความเซ็กซี่ค่ะแล้วก็อยากจะเหมือนนำพาตัวเองนะคะเข้าสู่วงการบันเทิงนะแล้วก็มีความประสบความสำเร็จในเรื่องนี้นะคะก็เชิญชวนมาประกวดนะคะเวทีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเวทีที่ชั้นนำในประเทศไทยเลยค่ะย้อนถามกับข่าวที่เราเคยให้สัมภาษณ์ไปเรื่องกระเป๋าพอเราพูดอยู่ฝ่ายเด็กฝ่ายไม่ได้พูดแหละคนเลยมองว่าหรือจะเป็นเราตรงนี้เราซีเรียสมากแค่ไหนครับอุ้ยซีเรียสนะคะก็คือคนอ่ะมองภาพเหมือนความเข้าใจผิดเกิดขึ้นแล้วเนาะแล้วก็ณถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีใครออกมาแก้ข่าวให้หรือว่ามาบอกว่าไม่ใช่เราเนาะแต่ว่าก็ต้องขอบคุณเพจนึงนะคะที่ได้มายืนยันแล้วว่าโอเคไม่ใช่มากนะเป็นท่านอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ากว่าที่เรื่องนี้จะกระจ่างวันนี้ก็ผ่านมาน่าจะสัก3เดือน4เดือนได้แล้วก็อาจจะยังมีคนเข้าใจผิดอยู่เยอะอยู่นะคะแต่ว่าก็ถ้าถามจริงๆก็ชินแล้วเนาะโดนบ่อยอะค่ะโดนบ่อยมากแล้วมันกระทบกับธุรกิจที่เราทำอะไรไหมคะถ้าเรื่องกระเป๋ากระทบมากค่ะเพราะถือว่าก่อนหน้านี้เราก็ทำกระเป๋าเนาะคนก็รับทราบแต่ว่าอย่างที่ได้แจ้งไปตั้งแต่รอบที่แล้วนะคะก็คือเราไม่ได้มีการขายกระเป๋าโดยตรงอยู่แล้วเนาะเราจะรับซื้ออย่างเดียวจะไม่ได้ขายนะคะถ้าการขายเนี่ยจะขายตรงไปที่ทางร้านค้ากระทบเหมือนกันเพราะคนถามเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่อะค่ะคนที่รู้จักเราก็จะมาถามเราก็จะได้แก้แค่ในคนที่รู้จักเราแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ได้รู้จักเราก็อาจจะไม่ได้แก้เขาก็อาจจะเชื่อข่าวแรกเหมือนปกติอะค่ะคนไทยอย่างเงี้ยอ่านหนังสือคือเคยเชื่อข่าวแรกเลยพลาดหัวยังไงก็เชื่อแบบนั้นแต่ว่าไอ้ข่าวที่แก้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีคนมาติดตามดูว่าโอเคไม่ใช่นะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าล่าสุดมีเพจนึงออกมาแล้วก็พูดชัดเจนว่าไม่ใช่เรานะเป็นไฮโซอีกท่านนึงที่ไม่ใช่เราค่ะจริงๆพอเราโดนเป็นว่าโดนจับผิดว่าเป็นเราแล้วเราไปตามหาไหมจริงๆแล้วคนนั้นเขาเป็นใครที่โกงเอาจริงๆเลยไหมไม่ตามเลย เพราะว่าต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะหนึ่งความสัมพันธ์กับทางน้องจ้าอาสยามเองเนี่ยส่วนตัวเราไม่ได้รู้จักกันเนาะมันข้ามเรื่องนี้ไปได้เลยอะค่ะคือเขาบอกว่าเป็นคนสนิทด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เราไม่ได้เจอเรื่องแบบนี้ครั้งแรกในเรื่องดราม่าแบบนี้เจอหลายครั้งมากจนรู้สึกว่าอะไรก็หวยก็ต้องมาออกที่เราเนาะคือถ้าพูดถึงคำว่าแบบไฮโซหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเรื่องอะไรมาจะต้องเป็นเราคนแรกอันนี้ก็แอบไม่เข้าใจเหมือนกันนิดนึงค่ะรู้ว่าคนที่โกงจะอาสยามคือใครทราบค่ะทราบเรามีอยากจะฝากไปถามเขาไหมว่าทำไมถึงไม่มารับผิดชอบในสิ่งที่ทำให้เรามาเป็นจำเลยสังคมโดยที่เราอย่างนี้ดีกว่าว่าตามหลักการอ่ะไม่มีใครยอมรับว่าตัวเองผิดหรอกถูกไหมคะแล้วก็ไม่มีใครออกมาปกป้องใครหรอกเนาะทุกคนก็รักชื่อเสียงตัวเองแล้วก็ไม่อยากให้ตัวเองเสียหน้าซัมติงสักอย่างนึงนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยอาจจะออกมาตอบนิดนึงก็ได้ว่าโอเคไม่ใช่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาหรือว่าอาจจะเป็นตัวเจ้าตัวเองที่ได้มีการไลฟ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าไม่ใช่เราพอเรื่องมันเงียบแบบเนี้ยมันก็ยังเงียบถึงทุกวันนี้เลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องตอบยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่คิดว่าคงไม่มีใครคนทำผิดไม่ได้อยากมีใครออกมารับผิดนะส่วนใหญ่เขาเงียบแต่ว่าเราก็ติดตามตลอดว่าเขาก็ยังขายกระเป๋าอยู่ไม่แน่ใจว่าเขาขายกระเป๋าหรือเปล่าค่ะทางสื่อทราบไหมคะว่าเขาขายไหมอันนี้ไม่ทราบจริงๆใช่อันนี้ไม่ทราบจริงๆเพราะเหมือนเขาก็อาจจะไม่ได้คนที่อยู่ในวงการด้วยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราอยากจะบอกคนที่เสพข่าวอยู่ไหนบ้างเพราะว่าหลายคนก็เชื่อไปแล้วว่าม่านฟ้าเป็นกระเป๋าม่านฟ้าเป็นกระเป๋าที่ไม่ได้ดูว่าเราเป็นแค่เหยื่อเป็นจำเลยสังคมคืออย่างแรกต้องบอกก่อนนะคะว่าเวลาเราอ่านข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่ณวันนี้เรื่องดราม่าเกิดขึ้นง่ายมากแค่จากเพจนึงหรือจากการพูด
สื่อสารมานะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะเหมือนมีวิจารณญาณก่อนแล้วก็ใจร่มร่มใจเย็นๆก่อนนะคืออยากให้แบบบางทีเขาเข้าใจถ้าว่างคนว่างอะเนาะว่างเขาก็จะมีเวลามานั่งพิมพ์โซเชียลเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอยากให้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็พรบ.คอมพิวเตอร์แรงนะแรงมากแรงมากเลยเนาะแล้วก็มีคนเคยถามว่าเอ๊อยากจะฟ้องร้องไหมซึ่งกรณีเนี้ยบ้านก็เคยทำมาแล้วเนาะก็เคยฟ้องร้องขอโทษกันขอโทษขอโพยกันยกใหญ่เลยก็จริงๆก็อยากให้ก่อนเขียนนะคะอาจจะควบคุมสติกันนิดนึงอย่ารุนแรงมากเพราะว่าอะไรที่มันก้าวก่ายในเรื่องของเราเยอะๆหรือว่าไม่เป็นความจริงเนี่ยก็หนักอยู่นะเดี๋ยวนี้ก็เสียตังค์เยอะอยู่นะคะนี่ไปจะไม่ให้อภัยแล้วตาไม่ได้ช่วยอะไรเอาสำหรับว่าน้ำตาไม่ช่วยอะไรอยู่แล้วค่ะเงินสดเท่านั้นที่ช่วยอะไรค่ะกระเช้าก็ไม่เอาแล้ว no ไม่ใช่ปีใหม่หมดปีใหม่แล้วนะหมดเทศกาลแล้วคือถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเกินไปแล้วก็กระทบต่อชื่อเสียงเราหรือว่าธุรกิจเราอะค่ะอันนี้ก็ต้องดำเนินการทางกฎหมายเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาออกสื่อให้เห็นอาจจะดำเนินทางเงียบๆโดยทีมทนายอย่างเงี้ยค่ะรับรายชื่อไว้เยอะหรือยังครับค่ะรับรายชื่อไว้เยอะหรือยังรายชื่อไม่เยอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นการคอมเมนต์กันเหมือนตามจากเม้นท์แรกๆมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะคืออะไรถ้าไม่ได้เป็นอะไรที่เดือดร้อนกับเรามากเราก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าอยู่มาเนี่ยปีนี้น่าจะสักปีที่8ปีที่9แล้วนะคะในวงการเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจแต่ว่าไม่อยากให้คอมเมนต์ได้ทางเสียหายอ่ะเพราะว่าหลายครั้งที่เราตกเป็นจำเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่เกี่ยวข้องไม่ได้รับรู้อะไรเลยอะค่ะก็อยากให้แบบบางทีก็อาจจะให้เห็นใจกันนิดนึงเนาะเราก็พยายามไม่ได้อยู่หน้าสื่อมากแล้วอยากไปอยู่ข้างหลังเยอะๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เข้าใจคนที่อยู่เบื้องหน้าแล้วก็เข้าใจดาราด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเสร็จแป๊บนึงนะคะได้ค่ะ